ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวเป็นคำย่อของคำว่าสูงวัยคำว่าสูงวัยก็ไม่ได้หมายความว่าแก่คำว่าวัยอ่ะมันมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิคุณสมบัติต่างๆมันไม่จำเป็นจะต้องว่าวอคือคำว่าวัยเท่านั้นสวรสอาจจะสูงวัยด้วยแต่เป็นคนมีรสนิยมรสนิยมนี่หมายถึงอะไรจะต้องเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ดีและที่สำคัญเป็นคนมีความสุขกับเรื่องกินค่ะสวัสดีค่ะข้าวแกงประเดี๋ยวทีมงานจะกินอะไรนี่สั่งหมดเลยนะร้านนี้อร่อยที่สุดค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ขายไม่แพงนะนี่ถุงใหญ่ๆนี่เท่าไหร่40บาทเองค่ะอ่ะฉันนึกว่า20 แม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนจะบอกไว้ก่อน ขายอะไรคะเธอข้าวโพดนี่ข้าวโพดสวิสเหรอค่ะเหรอฝักละ22ว้ายแพงนะอ๋อกิโลละ22ตาฉันนึกว่าฝากละ22ก็เกินนะฝากละ22โลไปตาอะไรแล้วอันนี้ทำไม15ล่ะเปลือกค่ะอ๋อกิโลละ15แต่เปลือกก็กินไม่ได้นะเธอค่ะ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 สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามอัสสลามุอะลัยกุมค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านค่ะอาเมนฉันมาร้านนี้ประจำครับเพราะว่าเนื้อที่นี่อร่อยคนจำนวนมากเขาไม่รู้ก็ต้องกินเนื้อนอกครับอันนี้ฉันเอาอันนี้มาอันนี้นี่แบบเรามาดูกันเป็นส่วนๆเลยการตัดของบ้านเราเนี่ยต้องอธิบายว่ามันตัดคนละอย่างเนื้ ปอกหนังใช่ไหมฮะแต่เมืองนอกเขาจะผ่าสี่อ๋อผ่ากลางตัวเลยใช่ผ่ากลางตัวแล้วเขาจะไม่ตัดเป็นแยกเป็นชิ้นออกมาแบบนี้อ๋อบ้านเรานี่มันก็กึ่งเนื้อนอกแล้วแหละอันนี้เป็นน้ำเชื้อผสมวัวนอกเป็นบราหมันเอามาฉีดเข้าไปเขาเรียกว่าก็ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เป็นว่าไทยบราหมันไทยบราหมันส่วนใหญ่เป็นไทยบราหมันถ้าขึ้นเขียงทั่วไปในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นไทยบราหมันทีนี้วากิวเนี่ยมีทั้งประเทศออสเตรเลียประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมแล้ววากิวมาจากญี่ปุ่นโดยใช้สายพันธุ์บราวน์กับแบล็กลองมาชิมเนื้อกันเลยได้ไหมว่ารสชาติต่างกันไหมขาหลังล้ำล้ำฮะข้างบนนี่ล้ำใช่ครับเอาล้ำหนึ่งชิ้นลองดูนะล้ำหนึ่งบางสุดบางสุดพร้อมครับวางเลยค่ะอันนี้เนื้อล้ำนะคะเนื้อล้ำค่ะหนึ่งชิ้นเนื้อล้ำจะสุกง่ายไหมสุกง่ายแรปเราจะไม่ทำจนกระทั่งสุกมากเราต้องทานแบบมีเดียมใช่ไหมคะใช่ครับงั้นใช้ได้หยุดเลยคล้ายกลิ่นออกมามันแบบโอเคมากมันเป็นกลิ่นความสดของเนื้อวัวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมใช้ไฟอ่อนรอจนกระทั่งสุกนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะบดผสมให้เข้ากันใส่เกรทเตสพาร์มิซานชีสใส่ผิวเลมอนต่อด้วยใส่พาสลีย์สับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามด้วยพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นวางลงในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ
ีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูโคโคนัทสมูทตี้โบว์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเติมวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยส่วนผสมกะทิที่แช่แข็งไว้เกลือหิมาลายันอบเชยป่นปั่นให้เข้ากันจนละเอียดตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยไข่มุกบุกมะพร้าวสไลด์อบอัลมอนด์อบสุกสตรอเบอรี่ใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอโรสสบอโรสข้อดีของเนื้อล้ำคือเป็นเนื้อที่มีที่เปื่อยเปื่อยเปื่อยแล้วก็มีมันอยู่ข้างนึงเดียนคิดว่าเราต้องพิสูจน์คุณภาพของเนื้อกันที่เขียงเลยค่ะเราจะไม่ทำจนกระทั่งสุกมากต้องเป็นมีเดียมแรเออเราจะไม่เอาไปเคี่ยวถูกไหมคะครับอุ้ยแต่แป๊บเดียวเองสีเปลี่ยนแล้วเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นเวลาถ้าไปทำอาหารแบบชาบูญี่ปุ่นหรือว่าจะเอาไปแบบปิ้งย่างก็ต้องเป็นล้ำใช่ไหมแนะนำล้ำกับหางล้ำอ๋อล้ำกับหางล้ำเพราะมันจะมีมันปกเราต้องทานแบบมีเดียมใช่ไหมคะใช่ครับงั้นใช้ได้หยุดเลยอันนี้ก็โลละ250เหรอที่เนี่ยใช่ค่ะทำไมที่นี่ขายเนื้อวัวราคาถูกราคาเพราะอะไรเราก็ช่วยๆกันให้คนไทยเข้าถึงด้วยค่ะที่ว่าแตกต่างก็คือความนุ่มวิธีการเลี้ยงอันนี้เป็นมัวที่4เดือนครึ่งนุ่มได้แค่นี้ปลายกลิ่นออกมามันแบบโอเคมากมันเป็นกลิ่นความสดของเนื้อวัวใช่ล้ำล้ำนะหน้าที่กำลังหั่นมันๆนะอะไรอันนี้คือพริกคันย่าลองดูตรงปลายล้ำปลายของพริกคันย่าแพงกว่าหน่อยไหมแพงกว่าหน่อยเธอขายเท่าไหร่อ่ะขายอยู่260หน้าร้านนะเพิ่ม10บาทเองเสียเวลาลงกระทะเลยเราลองดูซิอะไรนะเรียกว่าชื่อว่าอะไรนะพี่คันย่าหางตะเข้หางจระเข้หางตะเข้ชนิดของหางตะเข้คือมีมันมีมันปกแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนุ่มไหมผมว่าสันในจะนุ่มกว่านะสันในจะนุ่มกว่านะเพราะคนก็ชอบกินเพราะมีความแตกต่างนี่แหละสันในมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าสันในแต่งหอมมากไม่เชื่อคุณดมสิคะเห็นไหมฉันบอกเลยว่าหอมเงี้ยหมั่นไส้ผัวเมียคู่นี้มากเลยค่ะนุ่มนะอันนี้นุ่มนะนุ่มเรามาทานอันนี้เทนเดอร์ลอยลองดูเทนเดอร์ลอยเราอยากได้สันในที่แบบแต่งแล้วเป็นชิ้นความหนาสักเท่านี้แล้วเดี๋ยวเอาเชือกผูกแล้วเรามากรีดพร้อมกับเนยสดโรสแมรี่แล้วก็กระเทียม
อันนี้สไตล์อาจารย์ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เธอจับตั้งซิแล้วเธอเอาเชือกผูกมัดให้กลมๆเราก็เอาเนื้อวางลงไปเลยค่ะแล้วก็ยังมีไทม์นิดนึงความจริงต้องได้ไทม์สดนะโอ้โหเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาช้อนที่เรามีเนี่ยใช้ได้แล้วสำหรับเรานะถ้าจะเอาต่อก็ไฟอ่อนๆมากๆอีกปิดขนาดฉันออกมายืนนะนอกสถานที่ที่ยังลันลันลาสนุกสนานขนาดนี้สำหรับร้านเนื้อวัวที่อาจจะยิ่งสักปลื้มที่สุดในชีวิตขอบคุณครับป้าเธอดูซิว่าเนื้อที่ฉันมัดให้เธอมัดแบบนี้ข้างในยังมันจะแน่นยังคงมีความสดอันนี้เฉพาะเนื้อที่สดสดไม่ใช่ชิวเป็นเดือนอันนี้ควรจะเป็นแบบนี้ขอ1ชิ้นนะคะน่าทานมากอันนี้คือเนื้อ tenderloin สันในสันในของแท้อ่ะเธอลองชิมสิมีความสุขมากฟินเฟ้อลูกชายสุดหล่ออยากไปดูขั้นตอนในการแพ็คเนื้อขายสำหรับใครที่อยู่ตามบ้านไปดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราไปร้านข้างนอกกันโอเคค่ะถ้าสไลด์ชาบูแพ็คหนึ่งตกน้ำหนักประมาณแพ็คหนึ่งก็คือ500กรัมอยู่ที่170บาทไหนลองทำให้เราดูแพ็คหนึ่งเลยเนาะครับผม500กรัมเนื้อชาบูเราเห็นพวกพี่รับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกค่ะซ้อนกันเนี่ย 7-8 ชามคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาก็ปรุงมาแล้วนะคะแต่ว่ามันบางทีมันไม่ค่อยสะใจอะค่ะอาจารย์นะคะเราก็เติมไปอีกพวกพี่ก็จะใส่น้ำปลาอีก2ช้อนแล้วพอใส่ไปมันก็ติดรสชาตินี้มันต้องเค็มต้องหวานต้องเปรี้ยวต้องใช้คำว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะคือพวกพี่กล้าพูดเดี๋ยวว่าที่ตัวเองเป็นเพราะเหตุนี้คือเราละเลยมันไม่เห็นมันไม่มีอาการแต่เราก็ยังไม่สนใจอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเรายังแข็งแรงแต่บางทีเนี่ยอย่างเช่นมีเหตุการณ์นึงนะคะไปเป็นพิธีกรปุ๊กกี้ไม่สามารถก้าวขึ้นไป3ขั้นได้มันก้าวได้แค่ขั้นแรกเพราะว่าขาเนี่ยบวมเพราะว่าไตมันเป็นแล้วแต่เรายังไม่รู้นะคะว่าไตมันกำเริบขนาดนี้แล้วทีนี้พอขั้นที่2เนี่ยไม่มีแรงละพอก้าวขึ้นไปปุ๊บล้มเลยรสเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูรสเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรสเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกจะต้องสาธิตเมนูรสเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะมาเฮียแนะนำร้านตัวเองหน่อยสิลูกชิ้นรามาพิษณุโลกดังดังขอบคุณมากครับอาจารย์ในร้านอาหารของผมปัจจุบันนี้ก็ใช้ลูกชิ้นเป็นซิกเนเจอร์เลยในร้านนะครับชื่อว่าลูกชิ้นพิโลกรามาแล้วก็ในตัวของลูกชิ้นพิโลกรามาเองเนี่ยก็จะมีอาหารประเภทไทยจีนนะฮะเป็นอาหารจานเดียวเราก็ทำอาหารด้วยทำโรงงานด้วยแล้วก็ขายเป็นชายไปอะไรเงี้ยฮะหนึ่งในตำรับที่เฮียโคส่งมาให้เราปรับนะคะนั่นก็คือผัดมีซั่วส่งเครื่องอาเฮียโคใช้มีซั่วที่เป็นสีเหลืองๆจากแป้งสาลีใช่ไหมไม่ใช่เส้นหมี่ขาวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแป้งสีเหลืองจาก
แป้งสาลีครับผมก็ใจว่าเป็นแป้งสาลีไหนอ่ะกินเขาเล่าสิก็ทำเหมือนคนจีนเหมือนเตี๋ยผมทำตอนให้กินตอนเด็กนะเขาก็เอาหิสวบมาลวกน้ำนะฮะขบวนการนั้นผมเข้าใจว่าถ้ามันมากับเกลือเนี่ยมันก็ถูกละลายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะล้างออกไปแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นร้านอาหารเราก็มาแปลงโดยการใส่ไข่ใส่กุ้งเชียงให้มันทรงเครื่องมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเราก็ไม่ได้แปลงอะไรมากนะก็ใส่แค่ซีอิ๊วอย่างเดียวแล้วเราก็ชอบกินมากๆอาจารย์หมอว่ายังไงคะมีความเห็นไหมครับมีซั่วเขาเค็มนิดนึงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเติมซีอิ๊วขาวน้อยลงเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะทำให้ลดโซเดียมไปได้เยอะนะครับส่วนอย่างอื่นผมว่าดีนะเติมไข่เติมอะไรต่างๆเติมเนื้อสัตว์ก็ดีแล้วที่ก็ต้องบอกเขาว่าบอกคนกินนิดนึงว่ารสชาติอาจจะอ่อนลงนิดนึงเพื่อสุขภาพนะครับถ้าคนไหนก็อยากจะเติมเค็มก็เป็นเรื่องของคนเข้าไปเติมเพิ่มก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเติมแบบอ่อนนิดนึงจะเติมง่ายกว่าถ้าเกิดมันเค็มแล้วมันเอาออกไม่ค่อยได้นะครับทางเราแนะนำปรับสูตรกับเฮียโค้จากซอสปรุงรสสูตร1-2ช้อนชาให้เหลือ1ช้อนชาโซเดียมจะหายไป20%ครับผมครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเฮียโค้อีกไหมไม่มีอาจารย์บางวันนั้นเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าซีอิ๊วขาวลดโซเดียมมันก็จะเออีกช้อยนึงคือก็ใส่ซีอิ๊วขาวลดโซเดียมไปมันก็ทำให้โซเดียมลดลงไป 30%แม้ใส่ปริมาณเท่าเดิมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ประเดี๋ยวเฮียโค้ตอนบ่ายทีมงานจะนัดแล้วก็ดูเฮียโค้ผัดมี่ซั่วส่งเครื่องจานนี้นะครับผมครับผมครับงั้นก็ขอบคุณเฮียโค้นะครับเดี๋ยวเจอกันในครัวนะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หมอครับผัดมีซั่วส่งเครื่องปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1370มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1041มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% หมูทอดน้ำตกปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3013มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2391มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 21%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับสอบอลุสสอบอลุสเนี่ยอาจารย์อย่างลิปอายที่บอกแล้วนะเขาจะทำเป็นแบบนี้เองตามร้านอาหารน่ะบางมากไปผมว่าไม่รู้แต่นี่ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ระดับนี้อันนี้คือ2ขีดเอาตามน้ำหนักพอเวลามันอ้วนใช่ไหมมันก็ต้องบางลงอันนี้ประเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ดูว่าถ้าเรานั่งอยู่กับบ้านเราอยากจะสั่งเนื้อไปเราจะทำเนื้อกระทะจะทำจิ้มจุ่มชาบูหรืออะไรก็ตามกริ้งกลางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วซื้อเครื่องสลงสไลด์วุ่นวายเขาทำให้เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อใบพายเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นเนื้อที่เหนียวถ้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เนี่ยมันถือว่ามันเหนียวแต่เนี่ยพอเวลาผมเอามาแต่งทำอย่างนี้แล้วก็จะขายเป็นเนื้อสไลด์ชาบูอีกราคานึงถ้าสไลด์ชาบูแพ็คหนึ่งตกน้ำหนักประมาณแพ็คหนึ่งก็คือ500กรัมอยู่ที่170บาทไหนลองทำให้เราดูแพ็คหนึ่งเลยเนาะครับผม500กรัมเนื้อชาบูอันนี้เรียกว่าน่องกรอบเนี่ยค่ะมันจะอร่อยตรงเอ็นน่องกรอบก็คือน่องที่อยู่ในเนื้อกระเป๋าจะบอกว่าไงดีมันมี3ขั้นตอนค่ะมันมีเนื้อตะเข้ที่เราคุยกันเมื่อที่ร้านนั้นเสร็จแล้วก็จะมีกระเป๋าที่อยู่ในตะเข้แล้วก็น่องกรอบเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอีกกระเป๋าเป็นรูปทรงนี้นะ
เสร็จแล้วเขาต้องผ่ามาให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เลาะอันนี้ออกมาเอ็นกลางมันเนี่ยมันคือตัวนี้เขาเรียกว่าน่องแท้กรอบแท้มันมีกรอบเทียมด้วยอันนี้เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าต้องคัดให้อาจารย์เขาก่อนต้องอวบๆอย่างนี้เนี่ยครับเขาเอาไปแค่จุ่มน้ำร้อนไม่อันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อของมันลักษณะของโปรตีนแต่ถามว่ามันเปื่อยไหมมันไม่ได้เปื่อยแบบสันในนะมันจะกรุบกรอบใช่ไหมอาจารย์เพราะมันมีตัวแทรก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 ตรงนี้มันจะมันคือเอ็นตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ะฮัมสติกเนี่ยเนื้อหนกเนี่ยเอากันจริงๆแล้วฮัมสติกสติกที่แปลว่าเหนียวเนี่ยแหละมันคือเนื้อเหนียวนะแต่ถ้ามันไม่มีมันแทรกเลยเนี่ยมันเหนียวยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮันลีฟบีฟฮาลานฮาลานนะคะเรียกเต็มๆฮาลีฟบีฟฮาลานค่ะฮาลีฟบีฟฮาลานค่ะนะคะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเนื้อมีหลายส่วนและที่สำคัญที่สุดจะมีใครเสียสตางค์ไปกินเนื้อนอกอีกไหมเนื้อไทยดีๆก็มีถ้ารู้จักวิธีเลือกรู้ที่เลือกแล้วก็รู้วิธีปรุงนะครับอย่าลืมติดตามชมซอวอโรสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะอิสลามโมไลกุมค่ะอิสลามโมไลกุมนะคะค่ะโอ้โหนี่หัวนะไม่ใช่ข้าวต้มมัดตึงเป๊ะเลยโอ้คิวฉันแหกมาถึงนี่โอ้โหตายแล้วหน้าตึงเลยอ่ะไปฉีดมาหรือเปล่าไม่ได้ฉีดซุปซอบอโรส